เลยนะครับอาจารย์เดอะโกสเน่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอ็ดเวิร์ดครับเดี๋ยวคลอรงดัูบนะฮะเครื่องเราขึ้นหรือยังนะครับครับผมโอเคเครื่องขึ้นไหมฮะมาแล้วครับโอเคตัวที่ Impact ตลาดในวันนี้นะฮะคือตัวสผ.นะครับแล้วก็แบงก์เทพนะครับปตท. IVL นะฮะ GC ที่เกิดขึ้นส่วนตัวที่ยังช่วยนะฮะยังช่วยประคองตลาดนะฮะก็จะเป็นกราฟนะฮะจะเห็นนะครับด้านหลังจะเป็นตัว Impact Percentage ของดัชนีนะฮะมี True นะฮะ CP Extra นะครับ Intas HANA นะฮะ CRC นะครับก็ภาพรวมที่ออกมาก็วันนี้การปรับตัวลงมานะฮะก็ยังอยู่นะฮะยังอยู่ในแนวรับที่1310อยู่นะครับเราลองมาดูนะฮะว่าที่คนติดตามกันอยู่นะครับลองดูนะฮะว่าทองคําเป็นยังไงนะครับเพราะว่าทองคํายังเทรดกันอยู่นะฮะก็อย่างที่เรียนนะฮะ ทองคําตอนนี้ยังเทรดอยู่ที่2415นะฮะ2415ใน IQXGL ตอนนี้ทองคํากําลังวิ่งมาอยู่ใกล้ๆกับตัว LR ล่างบนไทม์เฟรม30นาทีนะฮะเมื่อกี้มีคนถามเหมือนกันนะครับเรื่องทองคำก็เลยจะตอบว่าโซนระหว่างตรง2415จนถึง2405เนี่ยนะครับถ้าคืนนี้ทองจะกลับหรือจะมีรีบาวด์บ้างก็ต้องเกิดบริเวณนี้นะคุณเน็ตเวิร์กนะฮะงั้นการเกิดขึ้นนะฮะคืนนี้ของทองคำนะครับเซกชันเนี้ยตรงที่เกิดขึ้นนะฮะเราจะเห็นนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตลบนะครับเราจะเห็นหน้าต่างตรงนี้ที่เกิดขึ้นงั้นบริเวณ2405นะครับแล้วเหนือขึ้นมาจนถึงแนวตรงนี้นะครับก็ใครที่ช็อตมาอย่าลืมตัวนะฮะอย่าเผลอมากเกินไปนะครับงั้นการกลับตัวของทองคำจะเกิดขึ้นถ้าจะกลับต้องกลับตรงนี้ถ้าหลุด2405ทองอาจจะลงต่อไป2401หรืออาจจะหลุดลงมาได้แต่ในความรู้สึกแล้วเนี่ยทองต้องกลับถ้าเราเชื่อในกรอบของ linear recession ถ้าเราเชื่อวิธีการเทรดของเราแต่จุดหนึ่งของทองคำข้อสังเกตถ้าใครติดตามมาตลอดแล้วใครเข้าใจมาตลอด time frame ตั้งแต่ time frame เล็กนะฮะคุณเอ็ดเวิร์ด55 30หรือก็ตามเนี่ยนะฮะถ้าจะกลับจริงแล้วจะรีบาวขึ้นมาจริงนะครับไทม์เฟรมทุกไทม์เฟรมจะต้องเป็นทิศทางเดียวกันหมดนั้นคืนนี้ลองติดตามดูนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าจะหลุดก็คือต้องหลุดทุกไทม์เฟรมเหมือนกันหมดนะครับงั้นตอนนี้ไทม์เฟรม30นาทีเนี่ยกรอบนะฮะในการเล่นรอบสำหรับคนที่ติดตามเรามาตลอดนะครับก็จะรู้ว่าจะเป็นกรอบใกล้ของการนะฮะกลับตัวหรือสร้างชุดคำสั่งงั้นต้องจดจำรูปแบบให้ได้นะฮะหัวใจของการเทรดทองหรือหัวใจของการเทรดหุ้นทั้งหมดในแง่ของเทคนิคคือคุณต้องมีท่าประจำให้ได้ท่าที่คุณถนัดที่สุดท่าที่คุณหากินได้นะครับงั้นท่าและชุดทั้งหมดนะฮะของการกลับตัวนะฮะมันก็จะต้องเกิดปลายมีดที่เกิดขึ้นนะครับกองคำสั่งที่มากขึ้นเราเริ่มเห็นมีกองคำสั่งนะฮะคุณได้เห็นเริ่มเห็นใช่ไหมฮะแล้วเริ่มเห็นชุดนะฮะการเปลี่ยนแปลงของราคานะครับในแง่ของตัวบอดี้แท่งเทียนที่น้อยลงนะครับแล้วก็เกิดทวินคัลเลอร์ก็คือการเปลี่ยนสีกลับไปนะครับส่วนการกลับไปจะเป็นการรีบาวด์เป็นการรีบาวด์กลับไปหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับเพราะมันจะมีแนวต้านสั้นๆนะครับถ้ามันลงมาข้างล่างจริงนะฮะตอนนี้เราจะเห็นนะฮะประมาณ2418แล้วก็2432นะครับเป็นตัวที่จะคอนโทรลว่าสุดท้ายแล้วการกลับมานะครับเราจะใช้2แนวนี้นะครับเพื่อทดสอบดูว่าถ้าไม่ผ่านสุดท้ายจะเป็นการแค่เด้งมาเพื่อรีบาวด์แล้วก็เด้งมาเพื่อช็อตกลับไปครั้งหนึ่งนะครับนั้นจะเห็นว่าถ้าเราสามารถกำหนด
นะครับแล้วเราสามารถเล่นบนตามเครื่องมือทั้งหมดกลับมาใหม่นะฮะท่านที่ไม่ค่อยได้ฟังหรือท่านที่ได้ฟังก็จะรู้ว่าตัวฟิโบระหว่าง 61.8 กับ 38.2 เนี่ยมันบอกให้เราทำอะไรถ้าเราเข้าใจเรื่องของตัวโกลเด้นโซนสุดท้ายการตกลงมาหรือการปรับฐานลงมาจาก2483เนี่ยผมเชื่อว่าในกลุ่มนะฮะปลอดภัยกันเยอะมากแล้วเข้าใจหลักการจะไม่รับหรือหนีตรงไหนหรือว่าเว้นตรงไหนหรือเบาตรงไหนหรือนั่งดูแค่ตรงไหนนะครับแล้วหาจุดที่ได้เปรียบที่สุดการเทรดที่ดีที่สุดคือการหาจุดที่ได้เปรียบและเป็นต่อมากที่สุดของการเล่นการซื้อในโซนที่ต่ำสุดอย่าลืมนะฮะในจังหวะที่ขึ้นไปจนถึง2483เนี่ยไอตอนจุดแดงๆเนี่ยเดี๋ยวผมวงไว้ให้นะครับขึ้นไป2483เนี่ยคุณนักเกิดข้างบนเนี่ยนะฮะ2483ข้างบนเนี่ยเวลามันขยับขึ้นไปเนี่ยนะครับแล้วสังการวิ่งขึ้นไปนะครับแล้วทยานขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับจะสังเกตไหมฮะเวลาซื้อมากเกินไปเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้สึกตัวเหมือนกันถ้าตอนนี้ผมกำลังหยอกว่าวินาทีนี้เราจะเกิดการขายมากเกินไปเนี่ยก็จะมีคนไม่รู้สึกตัวเหมือนกันที่เกิดขึ้นเพราะอะไรอารมณ์นะครับงั้นต้องแยกแยะให้ออกโอเคนะฮะงั้นคืนนี้จะเห็นการกลับตัวขนาดไหนนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออย่าไว้ใจมากว่าการรีบาวหรือเป็นชุดกลับตัวจริงๆเป็นการแค่รีบาวย่อยๆของการกลับขึ้นไปบริเวณใกล้ๆ2405ช่วงตั้งแต่2415จนถึง2405นะครับตอนนี้ในห้องผมสมัครสมาชิกนะฮะขอผู้กล้าไม่จำกัดจำนวนนะครับตั้งแต่ระดับราคาที่ถอยลงมาเรื่อยๆนะฮะจะถอยรับกันลงไปนะครับโอเคเคลียร์นะฮะคำจะเป็นอย่างนี้นะครับคืนนี้เราลองมาดูบิตคอยนะครับผมเชื่อว่ามีหลายท่านที่นั่นที่ติดตามบิตคอยอยู่ก็จะรู้แล้วก็รายการเราก็จะออกนะฮะแล้วเราก็จะพูดให้ฟังนะครับในแต่ละเรื่องของบิตคอยนะครับสิ่งที่เราเห็นในบิตคอยจำได้ไหมฮะคุณเอ็ดเวิร์ดเราบอกว่าในช่วงของตัวบิตคอยนะครับผมให้สีเขียวไว้นะฮะระดับราคา 64,000 กับ 63,000 จะเป็นหัวใจของตัวบิตคอยงั้นบิตคอยถ้าวันนี้จะขึ้นเหมือนอย่างเมื่อเช้าที่บอกต้องไม่หลุดกลับลงมาจาก14,555เห็นนะฮะตอนเนี้ยมันเริ่มถอยลงมาแล้วพยายามยืนอยู่แถว6455ให้ได้งั้นถ้าไม่หลุด6455เราจะเห็นการกลับตัวหรือการปรับตัวสูงขึ้นไปนะฮะของตัวบิตคอยน์แต่ถ้าหลุด4557เราจะต้องถอยกลับมารับนะฮะแล้วมาตามดูว่าตรง64,000เนี่ยจะเอาอยู่ไหมหรือจะถอยมาที่อะไรฮะ 68.2 ก็คือ 63,400 หรือ500ตรงนี้ให้ได้งั้นตอนนี้ตัวบิตคอยน์กำลังเลือกทางที่จะถอยลงมาหลุดลงมาหรือกำลังจะเลือกทางกลับขึ้นไปงั้นโซนตรงเนี้ยรอให้เขานะครับสร้างแพทเทิร์นและรูปแบบก่อนในการเรียงตัวแล้วในการที่จะปรับระดับราคาลงมาหรือยืนระดับราคาได้อยู่ที่ความแข็งแกร่งหรือไม่แข็งแกร่งของตัวบิตคอยนะครับแต่ยังไงก็ตามบิตคอยห้ามหลุด 63,400 เด็ดขาดนะฮะถ้าหลุด 63,400 บิตคอยพรวดเลยนะครับลงมา 63,000 ท่วนหรืออาจจะลงมา 62,700 นะครับแต่ถ้าจะเอาขึ้นไปได้สุดท้ายตรงนี้บิตคอยต้องกลับขึ้นไปงั้นถ้าพูดตรงๆตอนนี้บิตคอยอยู่ระหว่างทางเลือกและทางแยกจะแยกบนหรือแยกล่างนะครับโอเคเคลียร์นะฮะแล้วก็เวลาเรามีจำกัดนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราค่อยๆ คุยไปเรามาดูตัวทิเฟกนะครับ U24 นะฮะ U24 กำลังให้คำตอบอะไรเราแล้วกำลังจะบอกอะไรเราสำหรับสัปดาห์หน้าแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นสีเขียว 61.8 38.2 เห็นไหมฮะผมเมื่อเช้ายืนยันว่าถ้าตัว TFX จะเดินหน้าต่อหรือยืนได้ต้องไม่หลุด824คือ 823.75 เราใช้ตัวเลขตรงกลมๆแล้วกันถ้าคุณได้เปิดจำได้ต
ตอนนี้เราลงมาเล่นที่ 818.5 ไม่ผ่านฟิโบ50นะครับแนวรับยังอยู่นะฮะ 38.2 สัปดาห์หน้าแนวรับ 816.38 ของตัว TFX เป็นหัวใจสำคัญนะฮะถ้าไม่หลุด TFX จะกลับขึ้นไปใหม่ขึ้นไปเทส823ใหม่แล้วถ้ามีแรงมากพออาจจะขึ้นไป831แต่ถ้าหลุดนะครับ816ตัว U24 อาจจะลงมาถึง807แล้วก็กลับมาที่ฐานเดิมที่79กว่านะครับงั้นก็จะเป็นการเลือกทางเหมือนกันสำหรับสัปดาห์หน้างั้นตัวเลขต้องจดไว้เพื่อในการคาดการเพื่อในการวางกลยุทธ์ในการเทรดนะครับสำหรับทั้งหมดนะฮะตอนนี้ก็คงจะมีสั้นๆเท่านี้นะครับนอกนั้นเองก็อย่างที่เรียนปัจจัยที่เข้ามาแม้กระทั่งเรื่องของความกังวลนะครับเรื่องของ NPL ที่เกิดขึ้นเรื่องของไอ้มาตรการการตึงค่าไฟฟ้าเรื่องของกำแพงภาษีรวมถึงลองวีเอ็นมันทำให้วันนี้ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างที่จะเบาบางนะครับก็ขอให้อย่างเดียวภาวนาว่าสัปดาห์หน้าขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอให้ทุกคนร่ำรวยขอให้ทุกคนหาจุดนะฮะการเข้าหุ้นกับบ้านของเรานะฮะเราให้ตัวสปานะฮะ SVA แล้วก็ตัว SNMP นะครับเอาไว้ติดตามถ้าขึ้นมามากไม่จำเป็นต้องไล่ล่านะครับเพราะภาวะหุ้นแค่เป็นจุดของการกลับตัวนะครับในแต่ละตัวเท่านั้นเองไม่ได้เป็นขาขึ้นอย่างเต็มตัวนะฮะที่จะสมบูรณ์แบบนะครับเพราะฉะนั้นการเล่นสั้นนะครับในภาวะที่ตลาดต่างประเทศเองนะครับยังผันผวนอยู่นะครับความผันผวนของตลาดต่างประเทศเองไม่ว่าจะเป็น Nasdaq ไม่ว่าเป็นไอ้ตัว Standard & Poor's 500หรือตัวดาวโจนส์ก็ดีมันจะเกิดหยุดช่วงอยู่ 3-4 วันหลังจากนั้นทุกอย่างจะนิ่งนะครับงั้นเวลามันเกิดความผันผวนเหมือนอย่างเมื่อเช้าที่ผมออกรายการหุ้นทิ่มตาเรือเล็กงดออกนอกฝั่งนะครับนั่งดูเหตุการณ์จนกว่าทุกอย่างจะคลี่คลายนะครับแล้วทุกอย่างจะเข้าที่มันจะใช้เวลาอยู่ 3-4 วันแล้วหลังจากนั้นเองมันจะเริ่มนะฮะเข้าที่เข้าทางเองนะครับการที่ Nasdaq ลงมาการที่ Standard & Poor's ลงมาหรือดาวโจนส์ลงมาสุดท้ายภายใน 3-4 วันเราจะหาจุดยืนของราคาแล้วจะเห็นการกลับตัวบ้างนะฮะที่เกิดขึ้นนะครับมีการรีบาวด์บ้างที่เกิดขึ้นนะฮะก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับขอให้ทุกคนร่ำรวยนะฮะโอเคครับมีคำถามมั้ยฮะคุณเอ็ดเวิร์ดครับประมาณนี้ครับพี่เดอะคอร์สครับขอบคุณมากเลยนะครับครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับจบไปแล้วนะครับกับอาจารย์เดอะคอร์สนะครับก็มาให้ข้อคิดกับพวกเราในทุกวันศุกร์เลยนะครับผมโอเคครับพี่นักลงทุนครับวันนี้ช่วงปิดตลาดก็หมดเวลาลงเรียบร้อยแล้วนะครับ